ในฐานะที่ก็เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะตัวไกลถ้าใจไม่ห่างอ่ะระยะทางก็ไม่มีผลนะพี่อ้อยว่านะคะเพียงแต่ต้องสื่อสารกันเยอะๆเวลาคนอื่นเขางอนเนี่ยเขาอาจจะงอนแบบว่าถามว่าเออเธอเป็นอะไรอ่ะอ๋อเปล่าฉันไม่เป็นอะไรแต่คนทางไกลทำแบบนี้ไม่ได้บางทีงอนต้องสื่อสารต้องงอนกับเสียงดังๆเพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงค่ะเราพูดกันเสมอว่ารักกันนะคะอยู่ที่ไหนก็รักกันได้เนาะแล้วก็บางทีการที่อยู่ไกลๆกันมันก็เป็นโจทย์อันหนึ่งที่ยากๆหน่อยแต่ว่าเราก็พูดอีกเสมอเหมือนกันว่าเจอโจทย์ยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนค่ะ